12นี่ไม่หล่อหรอกเชื่อปังกว่าเดิมลาสแลชช่วยเปกลดเยอะจุกจุกคูปองลาสแลชที่เราสูงสุด 10,000 บาทมีโค้ดส่วนลดของเราด้วยชื่อโค้ดว่าพีพีกิด1212โค้ดบิลกิน1212โค้ดไม่พูดเยอะเจ็บคอใส่โค้ดไปแล้วลดเยอะมากเพราะมันลดหลายต่อมีอะไรบ้างถึงวันที่14นี้นะครับไม่ได้บอกเฮ้ย1212 1212แล้วหมดแล้วเป็น13 14ยังได้อยู่ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็คือเข้าแฮชแท็ก Lazada1212 TH Line ครับเต็มเลยข้อมูลเต็มมากเลยเต็มมากล่าสุดเพิ่งไปมานะพี่โมเทนครับเสียงกรี๊ดลั่นภูเขาเลยใหญ่เลยครับผมใหญ่ก็ดีใจครับยังไงดีอ่ะดีใจครับดีใจมากๆครับผมแล้วก็เป็นปีที่2แล้วที่พวกเรากลับมาบิ๊กเมาท์เทนเนาะก็เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์แหละที่แบบศิลปินทุกคนก็อยากจะไปที่บิ๊กเมาท์เทนทุกๆปีครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปประกอบด้วยกันก็ดีใจเหมือนเดิมครับโชว์ดีๆไปมาก็จริงๆปกติเราก็จะไม่ค่อยได้ร้องเป็นโชว์คู่กันเท่าไหร่อย่างที่บอกพอเป็นบิ๊กเมาท์เทนไม่อยากจะร้องคู่หรือเปล่าไม่อยากจะร้องก็จะร้องเต็มใจเต็มใจแล้วก็หมายถึงว่าพอเป็นบิ๊กโอเทนอะไรเงี้ยเราสองคนก็เตรียมเพลงพิเศษเตรียมแบบแอบโชว์ให้มันสดทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าทุกคนที่อุตส่าห์เดินทางถึงเขาใหญ่ได้ดูโชว์ที่พิเศษจริงๆอะไรเงี้ยแต่ช่วงคือจะอิ่มมากนะไลฟ์อัพเพลงนี่ใครเลือกทีก็ช่วยๆกันจะเป็นทางทีมนี่แหละครับผมช่วยๆกันทำแล้วก็เรียงไลฟ์อัพให้มันบาลานซ์แล้วก็ดูใหม่ขึ้นกว่าปีที่แล้วครับรวมๆน้องทีมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็มีครับก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยแล้วเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงไม่บอกหรอกใส่ใจเขาต้องรู้เล่าถามคุณผู้ชมก็ได้รู้เปลี่ยนไงมันเป็นแบบเวอร์ชันใหม่ใหม่ยังไงใหม่บางเพลงก็เร็วขึ้นเพลงไหนบางเพลงก็ช้าลงเพลงไหนหลายๆเพลงซับจังหวะกันไปด้วยดิวทำไมเนี่ยวันนี้มันดึกแล้วแต่ว่าเขาแอบเซ็กซี่มากกว่าพี่นะเงินพี่เดี๋ยวนี้เขาขายเซ็กซี่แล้วพี่เขาจะมีกล้ามแล้วไหนโชว์กล้ามหน่อยเนี่ยมันตึงเสื้อเลยมันติดเนี่ยยุบยิบขึ้นเลยวันนี้หล่อปะเนี่ยหล่อไหมแล้วพอเขาโชว์เซ็กซี่เราห่วงไหมอันนะครับเราห่วงไหมเขาเซ็กซี่เยอะขึ้นโอ้ไม่ห่วงหรอกพี่ไม่หรอใช่ไม่หัวหรอกเขาวันมาเขาดูแต่มาร์คคริสเนี่ยสมัครเป็นมัมหมี่คนเกิดมาร์คคริสด้วยแฮปปี้เบอร์เดย์มาร์คคริสนะมีความสุขมากๆนะมาร์คคริสใส่ยูนี่ตรงนี้ขอใส่ยูนี่ตรงนี้ในการแฮปปี้เบอร์เดย์ครับแฮปปี้พูดไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้ใหญ่ก็มีความหวานพอสมควรนะหวานนะครับว่าช่วงนี้แบบกลับมากินน้ำตาลนิดหน่อยเป็นคล้ายยังไงคือคล้ายยังไงฮะรักดีกินดียังไงฮะมันลืมเออเจ็บหรือเปล่าคืออากาศเขาใหญ่อ่ะพี่มันดีมันก็เลยแบบบางทีก็ลืมไงพูดอะไรไปบ้างเนี่ยปล่อยตามอารมณ์ฟิลอะไรรักดีกินรักทุกวันอยู่แล้วพี่หวานเจไม่ได้ยินอะไรนะพี่หวานเจไม่ได้ยินวันนี้สิวันนี้เขาวันนี้เลยพี่หวานเจมาเราต้องเพลงเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่าตกลุมรักจังหวะพี่พีเลือกก็สะดุดไงพี่มันก็เลยตกเข้าไปในหลุมแล้วก็เจอความรักพอดีรักใครอะไรนะรักคุณพ่อคุณแม่รักบ้านรักน้ำรักป่ารักลาซาด้าแล้วเธอรักใครแล้วเธอรักใครก็รักลาซาด้าเหมือนกันเบาเลยทีเนี้ยเห็นไหมเบาเลยมาที่หลังอ่ะเรารักใครเพิ่มอีกไหมอะไรนะอยากรักใครเพิ่มอีกก็เนี่ยรักทีมงานรักครอบครัวอะไรเงี้ยรักพี่พี่รักแฟนทุกคนนะใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็รักทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้มีคนใกล้ตัวมากกว่าแฟนอะไรนะมีคนใกล้ตัวอะไรพูดไม่เยอะไม่ชอบพูดเยอะโธ่ไม่จะพูดอะไรเลยก็พูดไม่เยอะไงพูดนิดๆหน่อยๆก็พอเพราะว่าเรารักไหมรักศาสดา
โอเคโอเคครับในคอนเสิร์ตแล้วมีโอกาสขึ้นไหนกันบ้างวันนี้ไปยังไงที่เขาใหญ่แล้วนอกจากเขาใหญ่ใช่ไหมครับผมก็มีเพิ่งประกาศเป็นแฟนมีตไปครับผมแล้วก็สามารถไปดูติดตามรายละเอียดได้ครับแล้วก็ยังมีงานเขาดาวด้วยที่พวกเราสองคนก็จะไปขึ้นแต่ปีนี้งานเขาดาวของพี่เลยนะเราใช่ครับก็วิ่ง2อีเวนต์เลยลุ้นอยู่ว่าจะทันเปล่าแต่ว่าไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าบิวกินเนี่ยจะจ้างเฮลิคอปเตอร์ในการรับพี่จากงานที่ห้างหนึ่งอีกห้างหนึ่งบิวกินจะไปยังไงผมก็นั่งแท็กซี่ให้พี่นั่งเฮลิคอปเตอร์คือเอาจริงนะถ้าจะแบบเดินทางให้เร็วที่สุดนะคือถ้าเจอรถส่งของลาซาด้าเนี่ยให้ขอติดรถเข้าไปด้วยเพราะลาซาด้าเนี่ยเขาส่งเร็วเร็วมากใช่ส่งฟรีด้วยเดินทางฟรีแล้วเดินทางเร็วต้องไปกับรถลาซาด้าแล้วมีส่วนลดดีใช่พี่เซ็นเตอร์ต้องเข้าหรอปะคุณหมูอยู่ไหนเนี่ยคุณหมูฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อจริงๆเราสองคนด้วยความที่สองปีที่ผ่านมาเนาะโวยคู่งานคู่ตลอดหลายคนก็มีแบบแฟนๆเซว่าเหมือนเป็นคู่ที่แบบติดเทรนในเรื่องของการแบบเสริมดวงซึ่งกันและกันเสริมดวงเลยเหรอพี่พี่เขาชอบดูดวงมากจริงหรอนี่ความพี่ชอบดูเรื่องคู่กรรมคู่กรรมก็เลยคู่กรรมคู่กรรมต้องแบบรอเรือคู่กรรมพี่ชอบดูเรื่องคู่กรรมไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่อยากดูอยากสบายโอ้ยไอ้จริงรู้สึกไงบ้างคะที่หลายๆคนมองว่าคุณสองคนส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ดีใจนะครับก็ดีใจเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่าอย่างที่พูดมาตลอดอะไรเงี้ยคือผมกับ VP เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรครับแล้วก็เหมือนว่าจริงๆแล้วเราก็แทบจะเริ่มต้นกันทํางานเริ่มต้นหลายๆอย่างแล้วก็เติบโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการทํางานในอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเหมือนเซฟโซนของเราทั้งคู่อยู่แล้วแล้วเราก็สบายใจแล้วเราก็เติบโตแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในมุมที่ว่าเรายังมีแฟนมีคนที่ยังคอยซัพพอร์ตเราอยู่ในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แฮปปี้นะเพราะเราก็ได้เป็นตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้ทำงานแบบที่เราสบายใจแล้วเราจะทำอะไรใหม่เราก็ทำไปด้วยกันแต่ว่าก็ยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คุณค่ากับมันอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วคุณเป็นคนเชื่อเรื่องดวงไหมเชื่อไหมล่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อเรื่องดวงไงพี่เชื่อในรักแท้แล้วไม่เชื่อในอะไรไม่เชื่อว่าลาซาด้าจะไม่ดีลาซาด้าเขาดีตลอดใช่พี่หมูก็รับรู้ใช่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใช่ไปเลยอีกแล้วไปเลยครับพี่หมูไปเลยครับพี่ลาซาด้าตลอดอะไรขัดไม่ถึงแม่ล่ะเอาไปจบโอเคครับจบโอเคครับ